นามาโตรัตนตนายนะนะครับเจริญพรทุกคนนะอันนี้ก็มาในหลักพระพุทธศาสนาหน่อยนะหลักอันนั้นก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทถ้าเราดูตามศัพท์มันก็ยากไปหน่อยนะแต่ถ้าเอาตามชีวิตจริงชีวิตจริงมันก็มีสี่ตัวเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจนะเกิดแก่เจ็บตายคืออวิชชาพอไม่รู้ก็มาจากสี่ตัวนี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นเหตุให้เกิดแก่แกก็เป็นเหตุให้เกิดเจ็บเจ็บก็เป็นเหตุให้เกิดตายฮะตายก็เป็นผลมาจากแกนะเป็นผลมาจากเจ็บไล่ไปนะเกิดแกเจ็บตายนี่เป็นเหตุเป็นผลหมดเลยนะให้เข้าใจสี่ตัวเนี่ยเกิดแกเจ็บตายเกิดเป็นเหตุให้แก่ฮะแก่ก็เป็นเหตุให้เจ็บเจ็บก็เป็นเหตุให้ตายใช่ไหมในอวิชชาเขาบอกว่าไม่รู้ในความเกิดไม่รู้ในความดับไม่รู้ในเหตุไม่รู้ในผลเนี่ยนะไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเรารู้เกิดนี่เป็นเหตุให้เกิดแก่แก่ก็เป็นเหตุให้เกิดเจ็บเจ็บก็เป็นเหตุให้เกิดตายนะอันนี้เรารู้ว่ารู้เหตุให้เกิดคือรู้สมุทัยนะผลของมันก็คือความตายนะเราจะไล่ดูเนี่ยถ้าปฏิจจสมุปบาทเราไม่เข้าใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ในอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือเกิดขึ้นนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมสมุทัยนี่ก็เรียกเกิดทุกข์นี่ก็คือผลของความเกิดผลของสมุทัยนิโรธก็ผลของมรรคแต่เราไม่ไอ้นิโรธมรรคเราไม่ค่อยรู้นะอาจารย์จะพูดให้ฟังให้ง่ายๆหน่อยนะวันนี้เราจะเห็นทั้งนิโรธเห็นทั้งมรรคนะถ้าเราไปรู้ว่าเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้แก่นะเกิดนี่เป็นเหตุให้แก่แก่เป็นเหตุให้เจ็บเจ็บก็เป็นเหตุให้ตายพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไม่รู้อวิชชาพอไม่รู้ปกปิดแต่ถ้ารู้ว่าเด็กเกิดมาเนี่ยหรือเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่พอรู้ปุ๊บนี่วิชานะรู้ปุ๊บนี่เป็นมรรคเลยนะเป็นมรรคนอกจากมรรคนี่ไม่มีอะไรรู้มรรคมันมีสัมมาทิฏฐิแปลว่ารู้ชอบเห็นชอบถ้าไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่วิชาเนี่ยยังไม่มีอะไรรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดของทุกข์นะทุกข์กายเกิดของทุกข์พุทธเจ้าสอนบอกพิสูจน์ทั้งหลายเราสอนสองอย่างทุกข์กับเหตุเกิดของทุกข์ทุกข์กับเหตุเกิดของทุกข์นะตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตัวเรานี่เป็นทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดตัวเราก็คือเกิดนี่แหละเกิดนะแล้วเกิดมาจากไหนรู้ไหมเกิดก็มาจากที่เป็นสาเหตุของการเกิดก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวนั้นเขาเรียกว่าถ้าภาษาธรรมะเขาเรียกภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือตัวภพเป็นเหตุให้เกิดชาติใช่ไหมเพราะว่าปัจจยาชาติ
นะพบเป็นเหตุให้เกิดชาติก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเกิดขึ้นมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะถ้าเรารู้รู้ตัวนี้ก็คือมรรคถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็คืออวิชชานะถ้ารู้วิชชาถ้าไม่รู้อวิชชาใช่ไหมถ้ารู้เป็นมรรคถ้าไม่รู้ไม่ใช่มรรคเป็นอวิชชาถ้ารู้เป็นมรรคนะพอรู้ปุ๊บปัญญาเกิดสว่างสวยนะพอรู้ปุ๊บมันจะสงบเย็นตัวสงบเย็นตัวนั้นคือนิโรธง่ายๆนะง่ายๆฟังฟังง่ายมากตัวสงบเย็นนิโรธตัวรู้ตัวมรรคตัวทุกข์ตัวทุกข์ก็คือตัวเราเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นสายเนื่องกันพบก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำของเรานะเป็นเหตุให้เกิดชาตินะชาติต่อไปด้วยนะเพราะชาตินี้มีไหมชาตินี้มีมาแล้วแต่ชาติต่อไปก็คือชาติชาติภาวะปัจจยาชาติคือการกระทำกายวาจาใจของเราในภพเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดชาติในภพหน้าเข้าใจไหมแต่พอเรารู้ปุ๊บมรรคเกิดไม่ไปเกิดหรือไปเกิดก็ไปเกิดน้อยมรรคเกิดมันจะทำลายภพชาติรู้ในปฏิจจสมุปบาทรู้ในอริยสัจแล้วถามว่าพบมาจากไหนพบก็มาจากพบมาจากไหนนะพบนี่เป็นพบนี่เป็นผลก็ได้เป็นเหตุก็ได้พบเป็นผลมาจากถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะพบเป็นผลมาจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นยึดว่าเราของเราบ้านเราพ่อเราแม่เราครอบครัวเราลูกเราอันนี้คืออุปาทานอุปาทานนั้นเป็นเหตุให้เกิดภพเป็นเหตุให้เกิดภพใช่ไหมภพก็เป็นเหตุให้เกิดชาติภพก็เป็นผลมาจากอุปาทานอุปาทานนี้เป็นเหตุภพเป็นผลนะแล้วก็พบก็เป็นเหตุให้เกิดชาติชาติก็เป็นผลนะอันนี้เรารู้แล้วเหตุผลเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับมันจะเป็นภาษาที่ลึกซึ้งลงมาแล้วถามว่าอุปาทานมาจากไหนอ่ะอุปาทานมาจากไหนอุปาทานเป็นผลมาจากอุปาทานเป็นผลมาจากอุปาทานเป็นผลมาจากตามปฏิจจสมุปบาทนะอุปาทานเป็นผลมาจากตัณหานะตัณหาปัจจยาอุปาทานนะฮะตัณหาเป็นเหตุได้เกิดอุปาทานใช่ไหมตัณหาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องนึกคิดหมู่เนี้ยตัณหาเราเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานนะอุปาทานเป็นผลนะตัณหาเป็นเหตุนะเราจะรู้เหตุรู้ผลนะรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลแล้วในขณะที่เป็นผลก็เป็นเหตุได้ด้วยในขณะที่เป็นเหตุก็เป็นผลได้ด้วยนะไม่จบสิ้นเลยแล้วก็ตัณหามาจากไหนตัณหามาจากตัณหาเป็นผลมาจากตัณหาเป็นผลมาจากตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะเวทนานี่เริ่มเอนเตอร์เทนนะเอนเตอร์เทนเมนต์เอนไลท์เมนต์ก็คือปัญญาเริ่มเผยขึ้นแล้วนะตัณหาก็มาจากเวทนานะสุขทุกข์เฉยๆนะถ้า
ถ้าคนเรามีความสุขก็อยากจะสุขยิ่งๆขึ้นไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเวลาคนเราประสบทุกขเวทนาก็อยากจะพ้นจากทุกข์นะก็เป็นปัจจัยให้แก่ตัณหาอีกนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันเป็นผลซึ่งมาจากเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยตัวนี้นะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้พอเรารู้ปุ๊บเป็นวิชานะเป็นมรรคถ้าไม่รู้เป็นอวิชชานะฮะแล้วก็อริยสัจไม่เป็นไปทำไมทูนะอวิชชาครอบงำแต่พอเรารู้ปุ๊บวิชชาเกิดขึ้นวิชชาความรู้ความเข้าใจเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุเหตุเหตุผลผลนะมันจะหมุนเวียนอย่างเงี้ยแล้วเวทนาเป็นผลมาจากเวทนาเป็นผลมาจากภาษาเออนี่เริ่มเข้าใจแล้วนะเริ่มเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจทำนองของมันนะภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะที่ไปกระทบอ่ะนะเขาเรียกภาษาตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายกระทบกับสัมกายกระทบกับโผฏฐัพพะใจกระทบกับธรรมานุพวกนี้พอกระทบปุ๊บมันจะเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะถ้าไม่กระทบเป็นเหตุไหมไม่กระทบก็ไม่เป็นถามว่ามันไม่กระทบได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อกระทบแล้วทำไงเออรู้พอเรารู้เนี่ยอวิชชาไม่เกิดมรรคเกิดวิชชาเกิดความรู้สัมมาทิฏฐิเกิดแต่ถ้าไม่รู้อวิชชาเกิดนะพอไม่รู้ปกติเราส่วนมากในวันหนึ่งเรารู้ไหมไม่รู้ไงนั่นแหละคือเราอยู่ใต้อวิชชาแต่ถ้าเรากำหนดรู้เมื่อไรวิชชาเกิดนะพอกำหนดรู้วิชชาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดองค์มรรคเกิดพอมรรคเกิดมันก็ผลก็เกิดนิโรธก็เกิดนะคือจะสงบเย็นเพราะความรู้นั้นสงบเย็นสงบเย็นตัวเย็นนั่นคือตัวนิโรธานะตัวรู้นั่นคือตัวมรรคหรือตัววิชชาหรือตัวสัมมาทิฏฐิแล้วแต่จะเรียกแต่ถ้าว่าไม่รู้ก็อวิชชานะแล้ววันหนึ่งเราจะรู้สักกี่ครั้งนะวันหนึ่งเราไม่รู้กับรู้อันไหนมากกว่ากันไม่รู้นะบางทีวันทั้งวันเราไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงเราจึงตกอยู่ภายใต้ความมืดอวิชชาเพราะว่าโอกาสที่จะรู้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะเหตุที่เราไม่รู้หนึ่งเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็สองเพราะเราไม่ได้ตระหนักหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะเข้าใจแล้วก็พอผัสสะนี่มาจากไหนนะผัสสะผลของมันเนี่ยเหตุของมันคือสลายตนะเนี่ยสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าสลายตนะตาก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะปัจจยาเป็นเหตุให้เกิดผัสสะใช่ไหมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ทำให้เกิดสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นผลที่มาจากสลายตนะเออนี่เรารู้เหตุรู้ผลแล้วนะในขณะที่รู้ปัญญาเกิดวิชาเกิดองค์มรรคเกิดแต่ถ้าไม่รู้อวิชาเกิดนะเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บได้ฟังเราดูเลยเพราะว่าเราเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วปัญญาเราสนใจในด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมอายตนะเป็นผลมาจากอายตนะเป็นผลมาจากนามรูปนามก็คือความคิด
รูปก็คือรูปของเราทั้งหมดรูปร่างกายนะรูปร่างกายความคิดกับรูปร่างกายเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอายตนะพอมันมีรูปจึงให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมีนามจึงทำให้เกิดความนึกคิดต่างๆนะพอมันมีนามรูปมันจึงเกิดอายตนะนะนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นผลที่มาจากนามรูปนะคือร่างกายกับจิตใจแล้วนามรูปมาจากไหนนะนามรูปเป็นผลที่มาจากวิญญาณวิญญาณตัวนั้นคือปฏิสนธิวิญญาณขณะแรกที่เราลงมาเกิดนะในท้องแม่ของทุกๆคนอ่ะอันนั้นปฏิสนธิวิญญาณหมายถึงในภพปัจจุบันนะภพปัจจุบันเนี่ยวิญญาณปฏิสนธิแรกเกิดปุ๊บมันจะเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปก็จะเป็นเหตุให้เกิดอายตนะอายตนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะก็จะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาก็จะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็จะเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็จะเป็นเหตุให้เกิดภพภพก็จะเป็นเหตุให้เกิดชาติข้างหน้านะอนาคตอ่ะเพราะชาตินี้เรามีแล้วนะแต่อนาคตข้างหน้าต้องมีอีกเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุเป็นเหตุเหตุผลผลการสืบเนื่องกันดาวสาวเข้าไปในภพอดีตถามว่าปฏิสนธิวิญญาณมาจากไหนเป็นผลที่มาจากไหนปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณของเราสังขารสังขารตัวนั้นก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำทางกายวาจาใจของเราที่ในอดีตแม่อดีตบอกว่าโอ้ทำบุญไปท่านน่าขอให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นพี่ชาลีนะอันนั้นก็คือเพราะว่าสังขารสังขารนะสังขารก็ให้มาเกิดปฏิสนธิวิญญาณในภพมนุษย์นี้นะเพราะเราสังขารตั้งหมายว่าให้เกิดเป็นมนุษย์อันนี้สังขารเป็นอดีตภพนะแต่ถ้าในปัจจุบันนี่ก็เป็นตัวภพเขาเรียกภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในปัจจุบันเขาเรียกภพภพนั้นจะเป็นปัจจัยให้แก่ชาติในอนาคตอีกนะชาติก็เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกาปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตตามไปอย่างนั้นนั้นอนาคตตลอดเป็นสายเดี๋ยวนี้ถามว่าสังขารนี่เป็นผลที่มาจากสังขารเป็นผลมาจากอวิชชาใช่ไหมอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้ว่าเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์นะกว่าจะอยู่รอดในภพหนึ่งชาติหนึ่งอ่ะพอไม่รู้เราก็อยากจะเป็นมนุษย์นะพอไม่รู้ว่าเกิดเป็นเทวดาทุกข์เราก็อยากจะเกิดเป็นเทวดาอันนั้นก็คือตัวอวิชชาไม่รู้อ่ะเทวดามันทุกข์นานนะเป็นล้านๆปีแล้วต้องทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายอ่ะแก่นานนะเป็นล้านๆปีแล้วก็ถามว่ามันทุกข์แค่ไหนอ่ะขนาดเรา80ปีทุกข์ขนาดนี้แล้วถามว่าเทวดาเป็นล้านๆปีเขาจะทุกข์ขนาดไหนแล้วทีนี้ทำไมต้องอยากเป็นเทวดาเพราะว่าอวิชชาเพราะไม่รู้ไม่รู้ก็ทำสังขารสังขารที่จะไปเป็นเทวดาสังขารที่จะเป็นมนุษย์หรือว่าไม่รู้เลยโลภะโทสะโมหะครอบงำอันนั้นก็ไปอบายเลยสังขารก็เป็นสังขารในอบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนั้นก็ลึกไปอย่างนะพวกหมูหมากระไก่ที่เราเห็นได้อันนี้ก็คือถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทพอรู้ปุ๊บอวิชชาไม่ทำงานถ้าไม่รู้อวิชชาทำงานนะเหมือนห้องนี้ถ้ามันมืดถ้าไม่เปิดไฟมันก็มืดอันนั้นก็คืออวิชชาแต่พอเปิดไฟปุ๊บแสงสว่างขึ้นอ่ะอันนี้อุปมาก็เหมือนกับวิชชาเกิดขึ้นมรรคเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นพอมรรคเกิดขึ้นปัญญาเกิดมันก็จะไม่เป็นเหตุให้อวิชชาแล้วนะมรรคเกิดปัญญาเกิดมรรคเกิดมรรคเป็นเหตุให้เกิดนิโรธนะมรรคตัวรู้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดนิโรธสงบเย็นสงบเย็นตัวสงบเย็นคือนิโรธถามว่าเราสงบเย็นได้แค่ไหนถ้าเราสงบเย็นได้มากนิโรธเราก็มาก
ถ้าเราสงบเย็นทั้งชีวิตเราก็ไม่ไปแล้วอบายอบายมันร้อนนรกไฟนรกมันร้อนเราไม่ไปอบายเพราะว่ามรรคเรามันแก่กล้าแล้วเราไม่มีเหตุแล้วใช่ไม่มีเหตุที่จะไปอบายแล้วเพราะว่าเราเย็นแล้วถ้าจะไปอบายต้องร้อนอยู่ร้อนด้วยไฟโลภโกรธหลงไฟอารมณ์ยังลุกโชนตัวนั้นพอลุกอันนั้นมันก็คือต้องไปอบายเพราะมีเหตุอยู่แต่ว่าถ้ามันสงบเย็นรู้แล้วไม่มีเหตุแห่งมรรคแห่งผลแล้วนะมรรคผลเกิดแล้วนะพอรู้ปุ๊บมรรคเกิดเลยผลเกิดเลยนะไม่ใช่ไปรอไกลนะอันนี้เราเริ่มเห็นแล้วอย่างว่าพอมรรคเกิดผลเกิดเลยพอเรารู้มรรครู้ผลเนี่ยอริยสัจ4เรารู้หมดแล้วอวิชชาที่จะมาปกปิดเพราะไม่รู้ในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรารู้หมดเลยใช่ไหมเพราะเรารู้หมดทีนี้เราก็ไม่ใช่สามัญแล้วนะเราไม่ใช่สามัญแค่เรารู้สงบรู้เย็นรู้มันเอาเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุเหตุผลผลปัญญาทำงานนะเราไม่ใช่สามัญแล้วนะจนสงบเย็นยิ่งเราสงบเย็นได้แค่ไหนนะอันนั้นคืออมตะนิพพานที่มันยิ่งใหญ่ถ้าเราเย็นได้ทั้งวันนิพพานวันเย็นได้ชั่วโมงหนึ่งนิพพานชั่วโมงนะอันนี้เราต้องเข้าใจธรรมะนะเหตุผลนี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์พูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะให้เราเข้าใจง่ายๆเพราะแม้จะเป็นภาษาอินเดียที่มันฟังยากพอเป็นบาลีก็ยากเข้าไปอีกแต่ให้ฟังง่ายๆย้อนเข้ามาเลยจากแก่เจ็บตายย้อนขึ้นไปจะย้อนก็ได้จะทวนก็ได้อนุโลมก็ได้ปฏิโลมก็ได้ทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมเราได้หมดเลยทวนก็ได้ย้อนก็ได้พอเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอวิชชาที่ปกปิดเพราะว่าไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทมันจะทำลายตัวมันสลายกลายเป็นวิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้มรรคเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงสงบเย็นสงบเย็นนิโรธถ้าเรามีมรรคมันก็ต้องมีผลใช่ไหมมีมรรคผลของมรรคคืออะไรนั่นแหละถูกต้องผลของมรรคก็คือนิโรธตัวเนี้ยคือได้แค่กำหนดรู้ปุ๊บพอเรารู้เนี่ยรู้ถึงความเย็นรู้ถึงมรรคนี่รู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งสมุทัยรู้ทั้งนิโรธนะรู้3ตัวเลยนะมรรคเนี่ยปัญญาเนี่ยนิพพานแล้วแต่จะเรียกนะรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งสมุทัยรู้ทั้งนิโรธแต่ถ้าอวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไรไม่รู้ทั้งทุกข์ไม่รู้ทั้งสมุทัยไม่รู้ทั้งนิโรธไม่รู้ทั้งมรรคปกปิดหมดเลยอดีตอนาคตปัจจุบันทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าในปฏิจจสมุปบาทพอไม่รู้นี่มันปิดหมดเลยนะมืดหมดเหมือนเราอยู่ในความมืดมิดอ่ะอันนี้พอเข้าใจไหมนะอันนี้พูดให้ฟังแบบง่ายๆแล้วนะถ้าว่าเราไปพูดอย่างอื่นมันจะฟังยากฟังยากพอพูดให้ฟังง่ายๆนี่เราจะได้ทั้งมรรคแต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้เลยโอ้ไหนคือมรรคอันนี้โลดเราไม่รู้เลยเพราะว่าเราคิดว่าเราเข้าใจอริยสัจนะแต่เราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเมื่อไหร่นะนิโรธมรรคมันจะทำงานนะถ้าเราฟังเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจเพราะอวิชชามันปกปิดไว้พอวิชชาเกิดขึ้นมาเนี่ยนิโรธมรรคเปิดเลยนะรู้วิชามรรคเกิดขึ้นพอมรรคเกิดเป็นเหตุให้ได้ผลสงบเย็นพอรู้เมื่อไรมันสงบเย็นเมื่อนั้นนะเหมือนโลภะเกิดมันทุกข์เมื่อนั้นโลภะมันเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะใช่ไหมแต่ว่าพอปัญญาเกิดสงบเย็นก็มรรคมันเป็นเหตุให้เกิดผลไงมันเป็นเหตุผลของมันอย่างนี้นะไม่ใช่อื่นไกลนะอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลง่ายๆเนาะใครเข้าใจว่าง่ายฮะ
เอง่ายยังเอง่ายยังง่ายง่ายถ้าเรารู้มรรคถ้าเรารู้มรรคมันก็ผลเกิดเลยนะถ้ามีมรรคผลเกิดเลยนะแต่ว่ามันละเอียดมากเลยเราก็ต้องรู้มันอ๋อมรรคเกิดแล้วเรารู้แล้วผลก็ต้องเกิดทันทีนะมันต่อกันเลยนะมรรคเป็นเหตุผลก็นิโรธเป็นผลใช่ไหมมรรคเกิดผลเกิดเลยนะต่อการเป็นอาการลิโกนะชาลีเข้าใจหรือยังก็พอได้เออเนี่ยเข้าใจแล้วนะเนี่ยชาลีเขามาสายนี้อยู่แล้วนะสายนี้เขาคือเนี่ยภาพที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยอย่างย่อแล้วนะเนี่ยเราดูอย่างย่อเลยดูรูปภาพครั้งเดียวได้หมดเลยนะเนี่ยที่เขาเรียนมาปีหนึ่งพวกเราเรียนภาพเดียวไม่ได้นะภาพเดียวนี่ภาพไหนก็ได้คนนี้เก่งนะเออเนี่ยคนที่ทำตีกระต่ายนะคนนี้เออนั่นแหละตามโพยนั่นอยู่เดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเข้าใจมรรคต้องเกิดผลต้องเกิดนะเข้าใจไหมอันนั้นคือเข้าใจมรรคเกิดผลเกิดมรรคก็ตัวรู้ผลก็ตือตัวสงบเย็นนะสงบพอรู้ข้างในมันสงบเย็นนิดนึงเย็นไปเรื่อยนะจนมันรู้กระจ่างแจ้งหมดเลยเดี๋ยวนี้เย็นทั้งวี่ทั้งวันแล้วเดี๋ยวนี้นะเย็นเฉียบเย็นแช่แข็งเลยนะพอแช่แข็งแล้วอบายนรกไฟไม่ไหม้แล้วเพราะว่านรกก็จะไหม้แต่คนร้อนถ้าคนเย็นแล้วไม่ไหม้นะอันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเรียกว่าอวิชามันปกปิดไว้ไงพอเรารู้อวิชามันสลายไปหมดนะตอนนี้เรารู้แล้วเพราะว่าเราเรียนแล้วนะเราเรียนแล้วเรารู้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เกิดขึ้นแล้วเพราะไม่รู้ในอริยสัจ4ถูกสลายไปแล้วเพราะไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทตอนนี้เรารู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเพราะไม่รู้ก็สลายไปแล้วมรรคเกิดแล้วผลเกิดแล้วนะมรรคเกิดปุ๊บผลเกิดเลยนะเราให้มันรู้ถึงผลของมันสงบเย็นยิ่งสงบเย็นเท่าไหร่นี่ก็คือผลเริ่มชัดเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้นะนะเนี่ยเหตุผลตรัสรู้อย่างนี้มันซ่อนอยู่นิดเดียวนะซ่อนอยู่นิดเดียวอาจารย์นำมาไขให้ได้ความกระจ่างแจ้งอะไรเพราะนี้มันเป็นคำของโมกุสยาดออรหันตพยาธินะที่ท่านนำมาแสดงเอาไว้เป็นแม่แบบนะซึ่งถ้าเราไปดูเองมันยากมากบางทีฟังจากร้อยอาจารย์เหมือนเข้าใจแต่ว่ายังไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะคนที่เข้าใจมรรคต้องเกิดผลต้องเกิดนะเกิดผลหรือยังพิชาลีผลหรือยังได้ได้เลยเนี่ยผลเกิดแล้วอันนั้นเข้าใจถ้าว่ามรรคเกิดแล้วผลเกิดแล้วเข้าใจถ้ามรรคเกิดแล้วผลมันเกิดอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจมันเท่านั้นเองนะโอเคนะมรรคเกิดแล้วผลเกิดแล้วสงบแล้วเย็นแล้วสงบเย็นนิโรธแล้วอมตะมหานิโรธเสวยเย็น7วันเลยนะอันนั้นคือเกิดโลกุตตรมรรคนะก็มาจากจุดนี้นะถ้าไม่เข้าใจไม่เกิดไม่เข้าใจก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้อริยสัจ4มันเป็นเหตุผลที่ซ่อนเงื่อนงำภพชาติเป็นอเนกเราก็มองข้ามมันมาตลอดนะอันนี้เราก็ได้มาสำเนียกมันอีกครั้งหนึ่งมาใส่ใจแล้วมารับรู้มาสร้างวิชามาสร้างสัมมาทิฏฐิมาสร้างองค์มรรคให้รับรู้ให้เป็นมรรคให้เป็นผลนะให้เป็นมรรคให้เป็นนิโรธทุกสมุทัยมันมีอยู่แล้วนะอันนี้เราเข้าใจเราก็จะพ้นทุกข์ไม่มาแล้วเพราะว่าเราเย็นแล้วทุกข์มาสำหรับคนที่ร้อนคนที่เย็นทุกข์ก็ไม่มาแล้วนะ
เรามองเห็นหรือยังมองเห็นหรือยังเออนะต้องมองเห็นดิพอคนมีปัญญาพูดปุ๊บมันต้องเห็นแล้วอย่างนี้คนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็จะนิโรธตลอดเวลาจะเย็นสงบเย็นเออนั่นแหละถ้าเป็นอรหันต์เขาก็เย็นเลยนะเข้าใจนะถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็แสดงว่ายังตัวนิโรธยังไม่แจ่มชัดต้องปฏิบัติในมรรคใหม่นะคือให้รู้ให้มันชัดเจนขึ้นรู้ชัดเจนมรรคชัดเจนผลชัดเจนแล้วมรรคผลอยู่ไกลไหมเนี่ยฮะไม่ไกลไม่ไกลมรรคผลก็อยู่ที่เข้าใจแล้วสงบเย็นนะถ้าไม่รู้เนี่ยไกลถ้ารู้เมื่อไรก็มรรคผลมันมรรคผลของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะที่พระพุทธเจ้าบอกอ๋อพอมรรคผลสงบเย็นแล้วรู้แล้วมรรคเกิดแล้วผลเกิดอริยะเห็นแล้วมองเห็นอริยะไม่ต้องไปถามหาใครว่าใครเป็นอริยะองค์นั้นเป็นอริยะองค์นี้เป็นอริยะไม่ต้องไปถามใครเข้าใจไหมไม่ต้องไปถามใครนะถ้าถามอยู่นี่ก็คือเรายังไม่รู้จักมรรคผลนะถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่ถามใครนะองค์นั้นมรรคหรือยังองค์นั้นอรหันต์หรือยังเราองค์นั้นได้อริยะหรือยังที่เราไปถามเพราะว่าเรายังไม่รู้มรรคผลนะถ้าเรารู้แล้วมันไม่มีอะไรต้องถามนะใช่ไหมถามที่ใจเราเนี่ยว่าเรารู้มากพอไหมเราสงบเย็นได้หรือยังเราอิ่มในอมตะหรือยังเราอิ่มในความเป็นนิรันดร์ที่มันเป็นอารมณ์ให้แทนเอนเตอร์เทนทั้งหลายอันนั้นนะมันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ให้ไว้เป็นเบสิกนะให้ไว้เป็นเบสิกมีอะไรสงสัยไหม